ก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายนะฮะของ202761นะครับก็พาร์ทนี้ก็จะมาพูดต่อถึงวิวัฒนาการของกลุ่มสัตว์นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูอีกทีนึงนะครับถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกดูภาพแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็วิวัฒนาการเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะจนถึงปัจจุบันครับต่อจากคราวที่แล้วนะฮะที่ได้เห็นภาพรวมของวิวัฒนาการของโลกจนเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับแล้วก็ในภาพนี้จะเริ่มตั้งแต่ยูคาริโอตกลุ่มแรกนะยูคาริโอตกลุ่มแรกนี่ก็เกิดขึ้นประมาณช่วง 2,500 ถึง 1,000 ล้านปีนะครับของคริสตกาลนะครับแล้วก็ในยุคนั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นโปรโทริโอโซอิกนะครับหรือว่าแปลว่า early life นะครับเป็นช่วงที่เป็นยุคที่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตนะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายของมหายุค Pre-Cambrian อันนี้ก็เป็นภาพแสดงสภาพของโลกในยุคนั้นมีสิ่งมีชีวิตนะครับรูปร่างหน้าตาประหลาดออกไปการเกิดยูคาริโอตมีหลายทฤษฎีเรามีทฤษฎีที่ยอมรับอันหนึ่งก็คือ endosymbiosis ก็เป็นทฤษฎีที่สิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันนะฮะก็ในภาพนี้ก็เป็นเซลล์นะฮะอาจจะเป็นเซลล์ของโปรคาริโอต2นะ2สปีชีส์เนาะตัวนึงกินตัวนึงเข้าไปแล้วปรากฏว่าอาจจะไม่ย่อยนะครับก็เลยทำให้อยู่ร่วมกันได้ท้ายที่สุดนะฮะก็อยู่ร่วมกันนะครับก็เป็นทฤษฎีหนึ่งเกิดเป็นยูคาริโอตนะครับซึ่งหลักฐานสำคัญอันนี้ของทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องของไมโทคอนเดรียก็มี DNA ของตัวเองแล้วก็เขาก็คล้ายๆกับเป็นโปรคาริโอตที่ถูกกินเข้ามาก็อันนี้ก็เป็นภาพแสดงทฤษฎีนี้นะฮะ endosymbiosis เราก็จะเห็นว่าเริ่มจากสิ่งมีชีวิตนะฮะเป็นทีเรีย2สปีชีส์นะครับอยู่อิสระกันนะฮะเสร็จแล้วก็1ตัวกินอีกตัวหนึ่งเข้าไปปรากฏว่าไอ้ตัวที่ถูกกินเข้าไปไม่ตายไม่ถูกย่อยนะครับก็อาศัยอยู่ในอีกตัวหนึ่งและปรากฏว่าทั้ง2สปีชีส์อยู่ด้วยกันได้ท้ายที่สุดก็เริ่มการแบ่งตัวนะฮะแล้วก็ให้กำเนิดเป็นตัวลูกรุ่นลูกออกมานะครับแล้วก็รุ่นลูกก็รักษาพันธุกรรมของทั้ง2สปีชีส์ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นภาพแสดงนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดในช่วงประมาณ 2,000 ถึง 1,000 ล้านปีพืชและสัตว์ทั้งคู่นะฮะทั้ง2กลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้ง2 Kingdom น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีของ Endosymbiosis เพราะความชัดเจนของไมโทคอนเดรียนะครับหนึ่งในออร์แกเนลสำคัญที่มี DNA ของตัวเองมีความอิสระแล้วก็ที่สำคัญนะฮะทั้งพืชและสัตว์ก็มีออร์แกเนลชิ้นนี้อยู่ก็เป็นหลักฐานสำคัญเลยนะครับไมโทคอนเดรียนี่ก็มีทฤษฎีของเขาเองนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นแอโรบิกแบคทีเรียนะเป็นฟรีลิฟวิ่งแอโรบิกแบคทีเรียใกล้เคียงกับขนาดของแบคทีเรียปัจจุบันนะครับใกล้เคียงกันมากเลยสำหรับไมโทคอนเดรียในเซลล์เรานะครับสามารถแบ่งตัวอิสระนะฮะแบ่งตัวแบบ binary fission นะซึ่งก็เป็นการขยายพันธุ์หลักของพวกแบคทีเรียอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือไมโทคอนเดรียมีจีโนมของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นแบบวงแหวนนะครับเป็น DNA โมเลกุลที่เป็นแบบวงแหวน1ชุดอยู่ในข้างในของไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียมีไรโบโซมลักษณะแบบนี้นะฮะโครงสร้างแบบนี้คล้ายกับแบคทีเรียหลายชนิดเนาะซึ่งก็เป็นลักษณะพิเศษไมโทคอนเดรียมีลักษณะสำคัญก็คือไรโบโซมนี่กระจายอยู่นะครับกระจายอยู่ในแมทริกซ์ของเขาและก็อันสุดท้ายไมโทคอนเดรียเนี่ยก็จะถูกหุ้มด้วยเนื้อเยื่อนะครับ2ชั้นชั้นในนี่อาจจะเป็นของแบคทีเรียไมโทคอนเดรียเองแต่ว่าชั้นนอกเป็นของแบคทีเรียที่เป็นตัวโฮสต์ที่ไมโทคอนเดรียเข้ามาอยู่ก็เลยทำให้เกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าเนื้อเยื่อ2ชั้นเกิดขึ้นมาดูในส่วนของสัตว์บ้างหลังจากที่สิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดยูคาริโอตกลับไปเมื่อกี้แล้วพอช่วงพันล้านปีก่อนก็เริ่มจะมีกลุ่มสัตว์ขึ้นนะหลังจากที่เกิดยูคาริโอตแล้วนะครับก็จะเป็นเข้าสู่ยุคของสิ่งมีชีวิตกลุ่มตัวขนาดใหญ่นะหรือกลุ่มสัตว์สัตว์น่าจะมีต้นกำเนิดอยู่ในช่วงประมาณ 1,000 ถึง 400 ล้านปีนะครับแล้วก็ต้นกำเนิดของสัตว์น่าจะมาจากทะเลนะครับตามสมมติฐานทำไมถึงมีต้นกำเนิดจากทะเลเพราะว่าช่วงนั้นนะฮะชั้นบรรยากาศ
ของโลกเนี่ยยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่มีโอโซนเลเยอร์ที่หนาพอบรรยากาศยังไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตถ้าอยู่บนพื้นผิวนะครับก็อาจจะอยู่ลำบากดังนั้นทะเลนะฮะถือว่าเป็นบ้านที่เหมาะสมดังนั้นทะเลน่าจะเป็นที่กำเนิดของกลุ่มสัตว์เพราะว่าด้วยการที่อยู่ในน้ำนะฮะก็สามารถลดทอนรังสีอันตรายมากมายนะครับกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มสัตว์กลุ่มแรกนะมัลติเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมนะครับหรือว่าเมตาซัวก็รูปร่างก็จะคล้ายๆหนอนเนาะก็อาจจะขุดหลุมอยู่นะครับแล้วก็ตัวอย่างฟอสซิลก็พบเห็นได้ในหลากหลายที่อย่างเช่นในจีนในแคนาดาหรือว่าในอินเดียนะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษสำคัญของกลุ่มสัตว์นะกลุ่มนี้ก็มีชื่อที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าอีดิคาแรนครับอันนี้คือหน้าตาของอีดิคาแรนเป็นฟอสซิลนะครับมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ620ถึง550ล้านปีก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีผิวที่บอบบางประกอบด้วยเป็นสัตว์หลายเซลล์และก็รูปร่างก็จะออกมาเป็นบุ้นๆนะฮะอาจจะคล้ายๆกับพวกเจลลี่ฟิชนะครับกระพุนหรือว่าพวกหนอนในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของjellyfish ในเวลา620ล้านปีที่แล้วแล้วก็มีฟอสซิลที่คล้ายๆหนอนนะครับหนอนอันนี้คือกลุ่มของอีเดียคาแรนนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงก่อน500ล้านปีบางตัวอาจจะคล้ายๆเป็นแผ่นเป็นผ้านะครับผิวนะฮะข้างนอกอาจจะมีความแข็งแรงนะส่วนข้างในก็จะเป็นของเหลวแล้วบางตัวก็มีลักษณะคล้ายๆฟองน้ำนะอีกฟองหนึ่งที่เจอนะครับหรือว่าบางตัวก็อาจจะตัวแบนไปเลยนะครับตัวแบนนะฮะแล้วก็ร่างก็อาจจะมีรัศมีแบบหลากหลายนะครับหลากหลายแฉกนะครับเป็น radial symmetry นะครับแล้วก็มีหลายฟอร์มของอีเดียคาแรนสำหรับขนาดนะฮะตามเรคคอร์ดของฟอสซิลนะครับก็มีขนาดอยู่ประมาณตั้งแต่เล็กๆนะฮะ1เซนติเมตรจนบางตัวใหญ่กว่า1เมตรก็มีนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของบางสปีชีส์ของอีเดียคาแรนกลุ่มสิ่งมีชีวิตอีเดียคาแรนนี้นะฮะท้ายที่สุดประมาณ544ล้านปีก่อนก็เริ่มเข้าสู่การสูญพันธุ์ดังนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดก็จะเป็นเทรสนะฮะเป็นสัญญาณของฟองน้ำซึ่งตามเรคคอร์ดของฟอสซิลอาจจะเรคคอร์ดจากหินที่เจอฟอสซิลนี้ก็635ล้านปีดังนั้นก็ปัจจุบันนะฮะฟองน้ำก็น่าจะถือว่าเป็นฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของกลุ่มสัตว์ก็ฟอสซิลตัวนี้นะครับเจอในบ่อน้ำมันของบางตำแหน่งของอาหรับนะครับน้องก็ซึ่งเขาก็ไม่ได้เจอแบบเป็นตัวนะฮะเขาเจอเป็นสัญญาณนะฮะเป็นเทรสนะฮะของสารบางอย่างที่เป็นองค์ประกอบของพวกเดอร์โมสปอนช์นะฮะนี่ก็เป็นร่างของเดอร์โมสปอนช์นะฮะนั้นก็อันนี้น่าจะเป็นเรคคอร์ดที่เก่าที่สุดของสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ยุคแรกที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับอีกที่หนึ่งที่เจอนะฮะก็คราวนี้ไปเจอที่แถวๆน้ำแข็งอันนี้ก็อีกเปเปอร์หนึ่งเนาะของทางธรณีวิทยาทัศน์ Nature Geoscience ไปพบตัวอย่างฟอสซิลนะครับซึ่งก็มีอายุประมาณ600กว่าล้านปีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็พบในน้ำแข็งก็อยู่บริเวณออสเตรเลียใต้นะครับนะซึ่งตอนนั้นก็ใกล้ขั้วโลกใต้นะครับนั้นก็เป็นอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกอันนึงนะฮะที่บ่งบอกถึงว่าฟองน้ำนะฮะน่าจะเป็นฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของกลุ่มสัตว์หลังจากการสูญพันธุ์ไปของอีเดียคาแรน500ล้านปี544ล้านปีที่แล้วทำไมอีเดียคาแรนถึงอยู่ไม่ได้นะครับทำไมถึงสูญพันธุ์ก็มีหลายสมมติฐานอย่างเช่นอันที่1 นะฮะเรื่องของถูกล่าหรือถูกกินนะถูกเรสซิ่งนะถูกขุดกินจนหมดเนื่องจากว่าวิวัฒนาการบนโลกเราไม่หยุดเนาะก็เกิดสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่นะที่อาจจะเร็วกว่าขยับได้ดีกว่าและที่สำคัญเป็นผู้ล่านะครับอย่างเช่นในภาพนี้ก็เป็นแวบเทียนะครับหนึ่งในฟอสซิลสองสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะกินกลุ่มอีเดียคาแรนนะฮะอีเดียคาแรนซึ่งเคลื่อนที่ได้ช้ากว่านะครับรูปร่างบอบบางกว่าก็เป็นอาหารของตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีอันที่1 นะครับว่าอีเดียคาแรนอาจจะสูญเสียเพราะว่าเจอกินจนหมดนะฮะโดยผู้ล่าที่เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่หรืออีกทฤษฎีหนึ่งอีเดียคาแรนสูญพันธุ์เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นครับที่แล้วก็ได้พูดถึงนะฮะการเปลี่ยนแปลงของทรานสกอนวานานะครับนะภูเขาที่อยู่ตรงกลางที่ค่อยๆถูกกัดเซาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะไปเปลี่ยนคุณสมบัติของดินนะฮะผลจากการกัดเซาะผลจากการเปลี่ยนคุณสมบัติของ
น้ำทะเลนะครับก็อาจจะไม่ถูกกับพวกอีเดียคาแรนนะครับอันที่2นะฮะพอผลจากการกัดเซาะตะกอนที่ตกลงไปในน้ำทะเลก็ทำให้น้ำทะเลตื้นขึ้นนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นเมคานิซึมต่อมานะครับน้ำทะเลตื้นขึ้นและน้ำทะเลก็เริ่มมีสารเพิ่มมากขึ้นนะมีนิวเทรียนมีเหล็กมีฟอสเฟสมีแคลเซียมนะครับแล้วก็สารอื่นๆมากขึ้นรวมถึงอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็เหมือนเป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะที่ทำให้อีเดียคาแรนนะครับไม่สามารถปรับตัวอยู่ตรงสถานะโลกแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่2การสูญพันธุ์ไปของอีเดียคาแรนก็ถูกแทนที่ด้วยสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่อีเดียคาแรนก็สูญพันธุ์ในช่วงท้ายๆของมหายุคพรีแคมเบรียนนะครับประมาณ590ล้านปีนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่มหายุคพาลิโอโซอิกย่อยอันแรกก็คือยุคแคมเบรียนก็ถือว่าเป็นการเปิดฉากสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่นะที่มาแทนอีเดียคาแรนเหตุการณ์สำคัญในแคมเบรียนนะก็คืออันที่1ออกซิเจนนะฮะเริ่มสะสมมากขึ้นนะครับแล้วก็น้ำทะเลนะครับเริ่มมีแคลเซียมคาร์บอเนตมากขึ้นนะครับอันนี้ครับที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนี้มาจากไหนแล้วก็รวมทั้งสารกลุ่มอื่นๆนะมันจะเป็นสารกลุ่มแคลเซียมฟอสเฟตแคลเซียมไนเตรตนะครับก็สะสมในน้ำทะเลมากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตในยุคแคมเบรียนตัวไหนที่สามารถใช้สารเหล่านี้ได้นะฮะจะเป็นตัวที่อยู่รอดนะครับดังนั้นด้วยเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสันฐานวิทยาของโลกนะครับก็ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาสิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นใช้ออกซิเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้แคลเซียมเป็นตัวหลักสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่นี้ก็มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ดีกว่ารวมถึงมีความสามารถในการรับรู้ได้ดีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็นักวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่า Cambrian Explosion ก็คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแทนอีเดียคาแรน Cambrian Explosion นะฮะกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแทนนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ปัจจุบันเราก็พบเจอนะครับซึ่งก็คือกลุ่มนี้ดังภาพที่ขึ้นนี่ฮะ Arthropods นะฮะ Mollusks นะครับ Echinoderm หรือแม้แต่ Chordata เองอันนี้ยกตัวอย่างนะ4ไฟลัมที่เกิดขึ้นในมหายุคพาลิโอโซอิกยุคแคมเบรียนนะครับและเขาก็ยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็ผู้มาแทนตัวใหม่อันนี้ก็ตัวอื่นๆด้วยนะครับจริงๆก็มีหลากหลายเลยในยุคแคมเบรียนมีทั้งสปอนจ์เกิดขึ้นละนะครับเกิดขึ้นต้นๆเลยนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคของอีเดียคาแรนแล้วก็ยังคงอยู่นะครับเจลลี่ฟิชก็ยังคงอยู่อานิลิดส์มาแล้วนะครับมอลลัสมาแล้วนะครับมอลลัสนี่ก็ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตได้นะครับไอ้ไคโนเดิมมาละนะครับครับแทบจะทุกตัวเลยที่เป็นสัตว์ปัจจุบันเกิดในยุคแคมเบรียนเพียงแต่ว่าหน้าตาของเขาอาจจะยังไม่เหมือนสัตว์ในปัจจุบันนะฮะ บางตัวก็สูญพันธุ์ไปละนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะของสัตว์ในยุคแคมเบรียนเพราะหน้าตาก็ประหลาดๆนะครับก็ดูตามภาพหลากหลายตัวนะฮะแล้วอย่างเช่นกลุ่มอาร์โทรพอดสำคัญก็จะมีบางตัวก็คล้ายๆกุ้งนะครับคล้ายๆแมลงสำหรับกลุ่มอื่นๆนะฮะที่จะเป็นบรรพบุรุษของโมเดิร์นแอนิมอลก็อย่างเช่นพิเกียนะก็คล้ายๆปลาตัวนี้ก็คล้ายๆสัตว์นะครับคล้ายๆหนอนนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยที่รูปร่างแปลกประหลาดนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือหน้าตาของสัตว์โบราณที่เป็นบรรพบุรุษของพวกเรานะครับซึ่งเกิดขึ้นในอายุคแคมเบรียนตัวสำคัญนะฮะก็คือเจ้าตัวคล้ายๆปลานี้ก็นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าเขาอาจจะเป็นคอมมอนแอนเชสเตอร์ของพวกเรานะพวกเวอร์ทิเบรตส์ก็จริงๆเขาก็คล้ายปลาแล้วก็เหมือนมีกระดูกสันหลังนะฮะเขาก็อาจจะเป็นบรรพบุรุษเริ่มต้นของพวกเรานะพวกคอดาต้าก็นอกเหนือจากเจ้าคล้ายๆปลาพิเกียแล้วก็มีไทรโลไบต์ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วเนาะไทรโลไบต์นี่ก็เป็นตัวสำคัญของอาร์โทรพอดตัวนึงเลยฟองน้ำมอลลัสมาหมดแล้วครับลองมาดูภาพนี้นะฮะดูตรงนี้นิดนึงในยุคแคมเบรียนนะครับเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอันนึงก็คือการที่เริ่มมีออกซิเจนในชั้นบรรยากาศซึ่งก็มีในระดับที่เกือบจะใกล้เคียงปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณ10จนถึง21นะครับถ้าเส้นนี้คือ 21% ซึ่งก็คือปริมาณออกซิเจนเท่ากับโลกในปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่ายุคนั้นนี่ก็
ออกซิเจนก็ค่อยๆขึ้นนะครับจนมาใกล้เคียงกับปัจจุบันมากเลยถัดมานะครับเป็นยุคออร์โดวิเชียนนะครับถัดจากแคมเบรียนออร์โดวิเชียนวิวัฒนาการก็ยังไม่จบสิ้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายพอสมควรอย่างเช่นเรื่องของเปลือกโลกก็ยังมีการขยับอยู่นะครับเนาะก็เห็นภาพอันนี้เป็นภาพของโลกในออร์โดวิเชียนก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับปัจจุบันนะฮะทวีปบางทวีปยังติดกันอยู่เนาะยุคนี้ก็กลุ่มสัตว์ก็เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับมีตัวสำคัญอย่างเช่นพวกมอลลัสตอยโลไบก็ยังอยู่นะครับตามภาพบนก็จะเห็นนะครับก็มีการล่ากันเกิดขึ้นนะฮะสัตว์ตัวแข็งแรงก็มักจะกินตัวอ่อนแอกว่านะแต่ว่าสัตว์ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในน้ำนะฮะยุคนั้นก็ยังไม่มีใครที่สามารถขึ้นมาบนบกได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดอยู่ในน้ำแล้วก็เกิดเป็นวงจรการกินนะเกิดเป็นอีโคซิสเต็มที่อยู่ในน้ำตรงนั้นนะครับบนในยุคออร์โดวิเชียนเองนะครับบนบกยังไม่มีต้นไม้ก็จะมีพวกมอสเริ่มขึ้นมาได้บ้างแล้วนะครับเริ่มมีผู้ผลิตบางชนิดเริ่มอะแดปเริ่มอันนี้น่าจะถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญเลยนะยุคออร์โดวิเชียนก็ผู้ผลิตบางสปีชีส์เริ่มขึ้นมาปริบๆนะครับอย่างเช่นมอสนะครับก็อาจจะเริ่มมีสัตว์บางชนิดค่อยๆตามขึ้นมานะอย่างช้าๆเนาะก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาของสัตว์ในยุคออร์โดวิเชียนหลายตัวก็ไม่คุ้นหน้าเพราะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าบางตัวก็รูปร่างคล้ายๆกับสัตว์ปัจจุบันหลายตัวนี้เหมือนปลานะตัวนี้หมึกนะครับก็มีกระดองด้วยนะก็กลุ่มมอลลัสตัวนี้ก็คล้ายอะโทรพอดนะครับยุคนี้นะครับบนชั้นบรรยากาศออกซิเจนดรอปลงไปนะครับดรอปลงไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์ของ extinction อันที่เป็นสัญลักษณ์กังเขนนี่ก็เป็นในยุคออร์โดวิเชียนก็มี extinction สำคัญเกิดขึ้นนะแล้วก็ออกซิเจนก็ดรอปลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็สูญพันธุ์ไปต่อมานะครับเข้าสู่อันนี้พูด2อันเลยนะไซลูเลียนกับเดโฟเนียนไซลูเลียนกับเดโฟเนียนนะฮะข้างบนบกเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเริ่มมีพืชหลากหลายชนิดมาอาศัยอยู่ได้คงไม่ได้มีเพียงแต่พืชที่เป็นพืชไม่มีท่อเนื้อชั้นต่ำนะก็จะเริ่มมีพืชต่างๆขึ้นมาแต่ว่าสัตว์ก็ยังไม่กล้าขึ้นมานะก็ถ้าอาศัยก็ปริ่มๆนะครับก็ยังเป็นยุคของปลายุคของสัตว์น้ำอยู่นะที่เป็นอันสัตว์ตัวใหญ่ๆยังอยู่ได้ใต้น้ำอยู่เลยแต่ว่าก็มีบางตัวเริ่มแอบขึ้นมาละยุคไซลูเลียนกับเดโฟเนียนเกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะหรือเรียกว่าออกซิเจนสไปค์ซึ่งก็เกิน 10% จากปัจจุบันด้วยนะก็คือขึ้นไปเกือบ 30% นะในบางช่วงของ2ยุคนี้นะครับและด้วยออกซิเจนที่มากขึ้นทำให้และแรงกระตุ้นต่างๆนะก็ทำให้สัตว์บางชนิดเริ่มขยับขึ้นมาสู่พื้นดินนะฮะและเริ่มอาศัยอยู่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสัตว์นะครับในยุคไซลูเลียนกับเดโฟเนียนก็จะเห็นว่าเริ่มมีพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะที่หน้าตาประหลาดๆนะพวกนี้ก็สามารถขึ้นมาบนบกได้รวมถึงอะโทรพอดบางชนิดก็เริ่มมาอาศัยอยู่บนบกแล้วนะครับพืชก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นเริ่มเป็นไม่ใช่แค่เป็นพืชไม่มีท่อลำเลียงขนาดเล็กเริ่มเป็นพืชขนาดใหญ่นะครับที่มีขนาดต้นสูงใหญ่นะฮะแล้วก็ระบบท่อลำเลียงน่าจะสมบูรณ์ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในไซลูเลียนกับเดโฟเนียนนะเช่นเดียวกันนะรอยต่อระหว่าง2ยุคนี้ก็เกิด extinction ขึ้นมา1ครั้งนะครับแต่ก็ไม่สามารถหยุดวิวัฒนาการของสัตว์โลกได้ในยุคนี้นะครับสัตว์ที่เป็นกลุ่มหลักนะครับก็คือปลาแล้วก็เซฟาโลพอดนะครับแล้วก็ตามภาพบนเลยปลาน่าจะครองโลกตอนนั้นนะครับแล้วก็พวกเซฟาโลพอดนะฮะก็กลุ่มมอลลัสนะฮะคล้ายๆพวกหอยพวกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสัตว์ที่เป็นตัวหลักเลยนะฮะใน2ยุคตอนนั้นสัตว์นะฮะเริ่มวิวัฒนาการนะฮะเริ่มที่จะเดินขึ้นมาบนบกเนื่องจากว่าอาหารเริ่มสะสมมากบนดินนะเพราะว่าพืชนี่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ก่อนยุคนี้ละดังนั้นนะฮะอาหารบนดินยังมีมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้นไม้วิวัฒนาการไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับและดังนั้นบนพื้นดินเริ่มมีสิ่งดึงดูดนะฮะให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์บางชนิดเริ่มขึ้นมาเพื่อหาอาหารบ้างขึ้นมาเพื่อวางไข่นะครับการวางไข่บนบกได้ในตอนนั้นนี่ถือว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของตัวลูกเลยนะครับเพราะว่าก็จะไม่ถูกปลาอื่นหรือว่าสัตว์อื่นกินนะครับดังนั้นสัตว์บางชนิดเริ่มวิวัฒนาการนะครับมาวางไข่บนบก
นะครับและก็ยังขยับไปขยับมานะครับระหว่างบกกับน้ำนะครับบางตัวก็อาจจะลงไปอยู่ในพูลนะครับในแอ่งน้ำช่วงนึงบางช่วงก็อาจจะขึ้นมานะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างฟอสซิลสำคัญนะครับอิคทิโอสเตกานะครับตัวนี้ก็คล้ายๆสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับก็เริ่มขึ้นมาอยู่บนบกได้แล้วเข้าสู่ยุคสุดท้ายของมหายุคพาเลโอโซอิกคาร์บอนิฟอรัสกับเพอร์เมียนในยุคนี้นะครับออกซิเจนก็ยังสูงอยู่ด้วยออกซิเจนที่มากมายขนาดนั้นกระตุ้นให้เกิดไฟนะครับเนาะเด็กๆก็รู้เนาะว่าออกซิเจนเป็นตัวที่ทำให้ไฟติดดังนั้นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของไฟอาจจะไม่ติดง่ายนะครับเพราะว่าบนพื้นโลกมีออกซิเจนมากมายมหาศาลนะครับมากกว่าปัจจุบันอีกนะครับแล้วก็ด้วยออกซิเจนที่เยอะคงไม่เป็นปัญหาสำหรับสัตว์ใหญ่นะครับดังนั้นยุคนั้นนี้ก็เหมือนที่เขียนสรุปไว้นะออกซิเจนสูงนะครับเป็นยุคที่มีไฟอาจจะติดง่ายนะครับแล้วก็เป็นยุคแห่งสัตว์ขนาดใหญ่ทั้งหลายออกซิเจนขึ้นไปสูงถึงเกือบ 30% ในคาร์บอนิฟอรัสกับเพอร์เมียนดังนั้นออกซิเจนนี้ถือว่าเพียงพอเลยและก็มีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ตรงนั้นได้นะฮะต้องเก่งต้องแกร่งด้วยเพราะว่าคงมีการกินกันอย่างมากมายนะครับดังนั้นสัตว์ในยุคนั้นนะฮะต้องแข็งแรงต้องมีความสามารถในการโปรเทคชั่นระดับหนึ่งสำหรับพรีเดเตอร์ก็ต้องมีความสามารถในการเป็นพรีเดเตอร์ที่แข็งแรงที่กินเหยื่อที่แข็งแรงได้ด้วยดังนั้นยุคนั้นสัตว์ก็จะตัวใหญ่นะครับแล้วก็หน้าตาก็ตามรูปนี้เลยนะครับก็ดุร้ายนะครับหลายตัวก็เป็นผู้ล่าแล้วก็จะเห็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่นะครับอะโทรพอดขนาดใหญ่นะทั้งที่บินได้แล้วก็เดินนะครับตะขาบตัวยาวเป็นเมตรนะครับแมลงปอตัวยาวเป็นหลายเมตรอะประมาณนี้ก็ด้วยออกซิเจนที่เพียงพอก็ไม่มีปัญหาในการอยู่รอดของสัตว์เหล่านี้ในยุคนั้นนะฮะวิวัฒนาการสำคัญอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัตว์เริ่มวางไข่นะครับเป็นวางไข่ที่มีถุงน้ำคร่ำนะครับหรือไม่ก็เป็นไข่ที่มีเปลือกหุ้มนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการสำคัญนะครับออกไข่แต่ว่าไข่ก็มีการโปรเทคชั่นระดับหนึ่งนะเพื่อเพิ่มการอยู่รอดของตัวอ่อนครับและก็ยุคสุดท้ายนะช่วงท้ายๆของ2ยุคนี้ก็มี extinction นะครับจะเห็นว่าออกซิเจนจุดๆดรอปอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ดรอปจนแค่ประมาณ 15% อันนี้ก็เป็นยุคเพอร์เมียนนะครับยุคสุดท้ายของมหายุคพาลิโอโซอิกครับยุคนั้นนะฮะความร้อนสูงมากนะฮะอันนี้เป็นกราฟแสดงความร้อนนะครับพื้นพิภพในยุคเพอร์เมียนก็สีก็ออกแดงออกอย่างนี้เลยนะแสดงว่าอุณหภูมิสูงมากนะถ้าเทียบกับปัจจุบันดังนั้นยุคนั้นนี้ความร้อนสูงมากก็ประมาณถ้าดูตัวเลขคร่าวๆนะฮะจงสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ 32-36 องศานี่โอ้โหร้อนมากเลยครับในยุคเปอร์เมียนนะฮะช่วงท้ายนะฮะก็เกิด mass extinction นะครับก็คือการสูญพันธุ์อย่างครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของโลกสิ่งมีชีวิตเกือบ 90% สูญพันธุ์ไปจนถึงปัจจุบันนะฮะก็นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้อย่างชัดเจนนะครับว่า Permian Extinction เกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากอุกกาบาตชนแต่ว่าก็ไม่มีร่องรอยอะไรเหลือละนะครับแล้วดังนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงปัจจุบันเราก็สูญเสียสิ่งมีชีวิตไปอีก 90% นะครับแต่ว่า 10% ที่เหลือได้ไปต่อหลังจากผ่านยุค Paleozoic แล้วนะครับก็เข้าสู่ยุค Mesozoic นะครับหลังจากที่ผ่าน Permian Extinction แล้วนะครับสิ่งมีชีวิต 10% ที่เหลือวิวัฒนาการต่อและวิวัฒนาการต่อมาเป็นกลุ่มไดโนเสาร์เพราะว่ามีโซโซอีกนิสัตที่เด่นก็คือสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่นะครับหรือไดโนเสาร์ที่พวกเรารู้จักกันมีโซโซอีกก็ประกอบด้วยยุคย่อยก็คือไทรแอสซิกจูราสสิกแล้วก็ครีเทเชียสอันนี้ก็หลายๆคนก็คุ้นๆกับยุคนี้ไทรแอสซิกนะฮะก็ถือว่าเป็นยุคย่อยยุคแรกนะครับในมหายุคมีโซโซอีกสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลือจากเปอร์เมียนเอ็กซ์ติงชันก็วิวัฒนาการต่อนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาเซฟโลพอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีตัวละครใหม่เข้ามาสำคัญก็คือพวกเรปไทล์นะครับพวกสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาในตอนนั้นโลกก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานิดหน่อยนะครับออกซิเจนก็กลับขึ้นมาใหม่นิดนึงต่อจากไทรแอสซิกก็เข้าสู่ยุคจูราสสิกนะฮะอันนี้ก็คงรู้จักกันดีจากภาพยนตร์นะฮะก็เป็นยุคที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์จูราสสิกกับไทรแอสซิกนี่ถือว่าสัตว์เด่นก็คือสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่
นะครับอันนี้ก็ดูตามภาพเลยนะครับแม้ว่ายุคนั้นนะฮะออกซิเจนจะไม่สูงมากนะครับแต่ว่าก็เพียงพอให้สิ่งมีชีวิตเขาอยู่ได้ครับก็จูราสสิกนะฮะสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นก็คือไดโนเสาร์แม้ว่าตอนนั้นนี่ออกซิเจนจะไม่สูงนะครับอยู่ประมาณ 15% นะน้อยกว่าปัจจุบันไปแค่ประมาณ 5% เองแต่ว่าก็มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่พอจะอาศัยอยู่ได้ก๊าซอีกตัวนึงที่มีเยอะก็คือพวกกลุ่มซัลเฟอร์นะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมครับก็กลุ่มสัตว์ก็ตามภาพนะก็จะยังเห็นเป็นกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ทั้งในน้ำทั้งบนบกเซฟโลพอดและที่สำคัญนะฮะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตที่มีขนมีน้ำนมตัวนี้เริ่มปรากฏละฮาโดโคเดียมนะครับตัวนี้บอกกันว่าเป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นก็อาจจะยังไม่สามารถเอาชนะนะฮะพวกไดโนเสาร์ที่มีอยู่มากมายแล้วก็ตัวใหญ่ๆได้นะครับดังนั้นยุคสมัยนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็คงเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับคอยหลบๆซ่อนๆสัตว์ใหญ่ขนาดนี้อยู่และเข้าสู่ยุคครีเทเชียสสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในครีเทเชียสก็คือการวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในครีเทเชียสนะฮะจะเห็นการเกิดนะฮะวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิดเลยนะครับก็ดูตามภาพเนาะจริงๆก็ตั้งแต่สมัยจูราสสิกแล้วนะครับเราก็จะให้เห็นสัตว์หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอพอสซัมแล้วก็เกิดตั้งแต่จูราสสิกละนะครับแล้วก็วิวัฒนาการต่อในครีเทเชียสแล้วก็เป็นโอพอสซัมปัจจุบันนะครับสัตว์ตระกูลบีเวอร์นะครับหน้าก็มีมาตั้งแต่จูราสสิกแล้วนะครับข้อมูลอาจจะหายไปในช่วงครีเทเชียสนะครับแต่ปัจจุบันก็มีอยู่นะพวกตุ่นพวกแรคคูนนะครับมีมาตั้งแต่จูราสสิกเหมือนกันเราหลบซ่อนไดโนเสาร์อยู่แทบจะหลายๆตัวเลยอาร์ตวาร์กชรูนะนูผีหรือแม้แต่พวกกระรอกเองอันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่าจริงๆตั้งแต่ยุคจูราสสิกแล้วก็เริ่มมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอยู่ละนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครองพื้นที่พบนะอาจจะมีปริมาณน้อยกว่านะเทียบกับสัตว์เปลือกทายที่มีอยู่มากกว่านอกเหนือจากสัตว์มีขนเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วนะฮะสัตว์อีกตัวนึงที่วิวัฒนาการขึ้นมาในครีเทเชียสก็คือพวกกลุ่มนกนะครับอย่างภาพนี้นะก็จะเริ่มเห็นสัตว์ที่คล้ายๆนกปัจจุบันนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีก็พวกเซฟาโลพอดอันนอติลุสนะฮะในปัจจุบันก็ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะสัตว์กลุ่มเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีแฮร์ก็เริ่มมีละในยุคครีเทเชียสในยุคนั้นก็สัตว์ขนาดใหญ่ก็ยังครองพื้นพิภพนะฮะสมัยนั้นตัวไหนแข็งแรงตัวไหนตัวใหญ่นะฮะก็มีโอกาสอยู่รอดสูงครับก็ในยุคครีเทเชียสนะฮะจะเห็นว่าออกซิเจนค่อยๆฟื้นตัวนะครับค่อยๆกลับขึ้นมาอย่างช้าๆนะครับแม้ว่าจะมีextinction โดยเฉพาะ mass extinction สำคัญเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นครั้งที่เรารู้จักกันนะฮะที่อุกกาบาตหม่งโลก65ล้านปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตหายไปหมดนะครับก็จะเหลือผู้รอดตายแล้วก็วิวัฒนาการต่อนะครับก็จะเห็นว่าช่วงที่อุกกาบาตหม่งโลกนะครับอันนี้ค่อนข้างมีหลักฐานชัดเจนละนะเจอหลุมอุกกาบาตด้วยนะครับออกซิเจนดรอปมานิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอผลจากการหม่งโลกคลี่คลายนะครับออกซิเจนก็ค่อยๆกลับขึ้นมาใหม่จนมาถึงระดับเท่าปัจจุบันนี้นะอยู่ที่ประมาณ 27% การสิ้นสุดครีเทเชียสนะครับก็เหมือนกับการสิ้นสุดมหายุคมีโซโซอีกหลักฐานสำคัญก็คืออุกกาบาตหม่งโลกนะครับเราเจอหลุมที่โดนชนอุกกาบาตลูกนั้นก็ทำให้ไดโนเสาร์นะครับสัตว์ใหญ่นะครับที่ครองโลกตอนนั้นล้มตายนะครับด้วยการที่ตัวใหญ่กินเยอะนะฮะก็ไม่สามารถทำให้อยู่รอดได้ในช่วงนั้นนะครับกลับกลายเป็นว่าแมมมอลนะสัตว์แมมมอลที่ตัวเล็กกว่าอยู่รอดได้นะครับและเขานำพาสิ่งมีชีวิตเข้าสู่มหายุคปัจจุบันนะฮะซีโนโซอีกก็เข้าสู่พาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับครับภาพนี้ก็แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงนะฮะของกลุ่มสัตว์จริงๆสัตว์ก็มีต้นกำเนิดวิวัฒนาการซึ่งเขาก็แตกสายออกไปนะฮะด้วยการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะฮะก็เลยทำให้เกิด speciation เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ๆก็ตัวใหม่ๆบางตัวก็สูญพันธุ์นะครับบางตัวก็อยู่รอดนะครับอย่างในภาพนี้เนาะก็หลายตัวข้างบนหายไปนะครับแต่บางตัวก็รอดอย่างเช่นเต่านะแล้วก็เรปไทล์หลากหลายชนิดครับก็การที่เขาเจอเหตุการณ์นี้ได้นะฮะเพราะว่า
อาจจะด้วยอันที่หนึ่งนะอาจจะเทียบด้าน morphology นะครับก็จะเห็นความเชื่อมโยงนะครับภาพบนนี้ก็ถ้าสมมติว่าใช้ morphology มาจับนะฮะก็จะเกิดความสัมพันธ์กันอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่านกจระเข้นะใกล้กันอันนี้พวกสี่ขาก็ใกล้ๆกันพวกเต่านะครับแต่ถ้าเอาโปรตีนมาจับนะฮะก็ฟอร์มก็จับกันแบ่งกันอีกแบบนึงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี้ก็ถ้าเอาโปรตีนในนิวเคลียสโปรตีนมาเอายีนมาจับนะฮะก็เกิดความสัมพันธ์กันอีกแบบนึงครับดังนั้นก็ไม่ว่าจะใช้ morphology หรือว่านิวเคลียสโปรตีนหรือว่าใช้ DNA นะครับก็จะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกันของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มครับก็พาร์ทสุดท้ายนะฮะหลังจากที่เกิดการ extinction ในมีโซโซอีกนะฮะอันนี้ก็สรุปคร่าวๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับหาสรุปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นกลุ่มสัตว์นะฮะ700ล้านปีที่แล้วนะครับน่าจะโดยประมาณน่าจะเกิดเป็น invertebrates นะฮะเกิดขึ้นมาก่อนนะเป็น first invertebrates นะฮะก็พวกฟองน้ำนะครับดังที่กล่าวไปกระพุ้นนะครับเริ่มมีแล้วก็ประมาณช่วงนี้นะ700ล้านปีนะครับพวกปลานะฮะเกิดขึ้นประมาณ500ล้านปีพวกปลาแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะใน500ล้านปีกว่าๆก็พืชเริ่มขึ้นมาบนบกแล้วนะครับพวกมอสเป็นพืชขนาดเล็กอยู่หลังจากนั้นนะฮะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็เริ่มเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็แอมฟิเบียมีแล้วนะครับพอแอมฟิเบียมาปุ๊บต่อมาก็เรปทิเลียเรปไทล์ก็ตามมาทันทีก็จะเห็นว่าก็เกิดขึ้นไล่ๆกันในประมาณท้ายๆมหายุคพาลิโอโซอิกนะครับและก็พอเปลี่ยนยุคนะฮะจากพาเลโอโซอิกเป็นเมโซโซอิกก็เข้าสู่ยุคไดโนเสาร์นอกเหนือจากไดโนเสาร์แล้วนะฮะแมมมอลกับเบิร์ดก็มาแล้วนะครับแมมมอลกับเบิร์ดก็พัฒนาการมาอย่างเงียบๆตามหลังไดโนเสาร์และพอหมดยุคของไดโนเสาร์65ล้านปีนะครับก็ถึงเวลาของแมมมอลแล้วก็เบิร์ดนะซึ่งก็ปัจจุบันก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็อาจยังถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันนี้ครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุปอีกทีนึงนะครับให้เห็นอันนี้จะเทียบให้เห็น extinction ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับเนาะความจริง extinction ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดวิวัฒนาการได้ดีเลยทีเดียวจริงๆโลกมี extinction หลายครั้งนะฮะแต่ว่าครั้งที่ถูกนับเป็น mass extinction นี้มีอยู่5ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แทบจะหาสาเหตุไม่ได้นะเพราะว่าห่างไกลมากนะครับส่วนครั้งสุดท้ายนะ65ล้านปีที่แล้วอันนี้รู้นะครับว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุของอุกกาบาตหมุนโลกและก็ตอนนี้นะครับปัจจุบันก็อันนี้ก็คงหลายคนก็คงรู้นะฮะเรากำลังกลัวเหตุการณ์ The Six Mass Extinction เกิดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดจากมนุษย์หรือเปล่านะครับในอันท้ายยุคของอาซีโนโซอิกครับก็โดยสรุปนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุมีผลนะฮะทำตามหลักศาสนาพุทธนะครับสิ่งมีชีวิตเกิดมาบนดาวดวงนี้นะฮะแล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นยิ่งเราขุดลึกลงไปแล้วก็จะเห็นอดีตของเรามากขึ้นก็ความจริงพื้นดินก็เหมือนหนังสือนะครับยิ่งขุดลึกยิ่งเปิดไปก็จะเจออดีตมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในยิ่งเราขุดลงไปลึกเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆฟอสซิลต่างๆก็จะถูกเก็บไว้นะครับเป็นเหมือนตัวอักษรนะครับที่บันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่อดีตนะฮะจนถึงปัจจุบันนะครับ